สวัสดีค่ะวันนี้นกมีหมวกพระลายเกลียวมาสอนถักกันนะคะสำหรับหมวกใบนี้นกใช้ไหมพรมวิดดิ้งซิลในการถักเพราะมันเหมาะสำหรับลายนี้มากถ้าเราใช้ไหมพรมเส้นใหญ่ชิ้นงานจะแน่นแข็งไม่สวยขั้นตอนในการถักทำง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ต้องลดไม่ต้องเพิ่มหลายๆแถวมือใหม่หัดถักก็ถักได้สบายใครที่กำลังมองหาจะถักหมวกไปถวายพระลองถักกันดูนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไหมพรมเวดดิ้งซิล2กลุ่มโคเช3ทับ0กับ4ทับ0เราจะใช้4ทับ0ในการถักนะคะขั้นตอนในการถักเราจะทำห่วงโดยใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้2รอบนะคะจากนั้นใช้โคเชเบอร์4ทับ0ถักโซ่3นะคะจากนั้นถักคอ1คอลงไปในห่วงวงกลม15หลักพอถักได้15หลักแล้วก็เอามาเชื่อมติดกับหลักแรกปลายไหมนี่เราก็ดึงให้รูมันติดกันนะคะแถวต่อไปก็ถักโซ่ขึ้น3ถักลงไปในหลักแรกนี่นะคะหลักนี่ถักไป2ครั้งถักคอ1คอ2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะมันก็จะเป็นการเพิ่มห่วง1หลักเราจะถัก2ครั้งเราก็ถักแบบเดียวกันจนครบรอบหลังจากที่เราถักมาจนสุดแถวแล้วเราก็เอามาเชื่อมติดกับหลักแรกนะคะถ้าใครอยากได้หมวกใบใหญ่กว่านี้ให้เราเพิ่มตั้งแต่แถวแรกนะคะเพิ่มมาอีก1หลักหรือว่าถ้าอยากได้ใบเล็กก็ต้องลดลงอีก1หลักนะคะจะเพิ่มหรือขยายก็ต้องเอาเริ่มต้นตรงที่แถวที่1เลยนะคะแล้วก็สำหรับแถวที่3มันจะเป็นตัวขยายหลักนะคะเราจะเพิ่มในแถวที่3นี้เพียงแถวเดียวนะคะวิธีการถักแถวที่3เราก็จะถักโซ่ขึ้น3จากนั้นหลักแรกเราจะถักคอ1คอแต่เราจะถักควักแบบนี้นะคะลงไปในหลักเดียวกัน3ครั้ง1 2 3เราจะรวมกับโซ่ขึ้น3เป็น4นะคะเราจะนับโซ่ขึ้น3เป็น4รวมกันเป็น4หลักต่อไปเราก็จะถักแบบเดียวกันแต่จะถักด้านหลังนะคะคือแทงปลายเข็มเข้ามาหาตัวนะคะแล้วดันกลับไปด้านหลังแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นนะคะเราก็จะถักทั้งหมด4ครั้งนะคะ1 2 3พอ4แล้วเราก็ควักด้านหน้านะคะ4 1 2 3 4เราจะถักควักด้านหน้า4ด้านหลัง4สลับกันจนครบรอบนะคะหลังจากที่เราถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะเราก็มาเชื่อมติดกับหลักแรกต่อไปแถวที่4เราก็จะถักโซ่3นะคะและถักคอ1คอไป3หลักนะคะต่อไปเราก็จะถัก1หลักเราก็ถัก1ครั้งนะคะอันนี้ก็มันจะรวมกับโซ่ขึ้น3เป็นหลักแรกนะคะ1 2 3 4เกี่ยวด้านหน้า4
3หลักพร้อมกับโซ่ครึ่ง3เป็น4นะคะต่อไปเราก็เกี่ยวด้านหลังในแต่ละหลักนะคะ1 2 3 4พอเกี่ยวด้านหลัง4แล้วก็เกี่ยวด้านหน้าในแต่ละหลัก4หลักนะคะ1 2 3 4เราก็เกี่ยวด้านหน้า4หลัง4สลับกันจนครบรอบนะคะหลังจากที่ถักสลับกันหน้า4หลัง4มาจนสุดแถวแล้วนะคะเราก็เอามาเชื่อมติดกับหลักแรกมันก็จะบิดๆบานๆเหมือนกระโปรงไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเราถักไปได้สักครึ่งใบมันก็จะเป็นรูปทรงหมวกนะคะวิธีนี้มันก็จะง่ายเพราะว่าเราเพิ่มเพียงแถวเดียวนะคะแถวที่4นี่ค่อนข้างจะเกี่ยวไหมยากนิดนึงเพราะว่าหลักมันชิดกันตั้งแต่แถวที่5ไปมันก็จะง่ายนะคะต่อไปก่อนตั้งแต่แถวที่5ไปนะคะถ้าเราจะเริ่มแถวใหม่หลังจากที่เราเอามาจบติดกับหลักแรกแล้วให้เราเลื่อนห่วงมาด้านหน้า1หลักทุกครั้งทุกแถวนะคะเลื่อนห่วงมาแบบนี้1หลักจากนั้นก็ถักโซ่ขึ้น3 1 2 3แล้วก็เกี่ยวด้านหน้า3หลักนะคะ1 2แล้วก็3นี่หลักที่3นี่จริงๆแล้วมันเราต้องเอาด้านหลังมาเป็นด้านหน้า1หลักนะคะเกลียวแรกนี่มันจะรวมกับโซ่ขึ้น3เป็นหลักแรกนะคะ1 2 3 4ต่อไปด้านหลังมันก็จะเหลือ3หลักนะคะเราก็เกี่ยว1สองสามแล้วก็ดันด้านหน้าไปเป็นด้านหลังอีกหนึ่งหลักเป็นสี่ด้านหน้ามันก็จะเหลือสามเราก็เกี่ยวด้านหน้าหนึ่งสองสามแล้วก็เกี่ยวด้านหลังมาไว้ด้านหน้าเป็น4เราก็ถักสลับกันแบบนี้นะคะหน้า4หลัง4แบบเดียวกันเพียงแต่เวลาจบแถวเราจะเลื่อนหลักไปด้านหน้า1หลักมันก็จะเป็นเกลียวเราก็ถักแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวตามที่เราต้องการหลังจากที่เราถักได้ตามความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะหรือประมาณสัก25แถวรูปทรงหมวกมันก็จะเป็นออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากที่มันบิดบานๆต่อไปหลังจากที่เราถักได้ตามความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะถักขอบหมวกวิธีถักขอบหมวกแล้วก็ถักโซ่ขึ้น3แล้วพลิกเอาด้านในนี้นะคะเข้าหาตัวเราแล้วก็เกี่ยวด้านหลังนะคะถักคอ1คอแต่เกี่ยวเอาด้านหลังทุกหลักนะคะเราก็จะทำถักแบบเดียวกันเกี่ยวหลังตลอดเราก็ถักเกี่ยวด้านหลังจนสุดแถวนะคะหลังจากที่ถักมาจนสุดแถวเราก็มาเชื่อมติดกับหลักแรกนะคะแล้วก็เราก็ถักโซ่ขึ้น3จากนั้นก็เกี่ยวหลัง3ครั้งนะคะรวมกับโซ่ขึ้น3เป็นหลักแรกก็เป็น4นะคะสำหรับลายขอบหมวกเราก็จะถักแบบเดียวกันควักหน้า4หลัง4นะคะอันนี้เราจะเริ่มต้นตรงลายด้านหลังนะคะเพราะมันจะตรงกับสันด้านหลังตรงนี้นะคะ
หลัง4แล้วก็ควักหน้า4ขอบหมวกนี่เราจะไม่ถักเป็นลายเกลียวนะคะเราจะถักหน้า4หลัง4แต่ละแถวแบบตรงๆไปเลยนะคะตัวหมวกมันจะเป็นเกลียวสำหรับขอบนี่จะเป็นลายแบบตรงๆนะคะเราก็ถักสลับกันควักหน้า4หลัง4ถักสลับกันหน้า4หลัง4จนครบรอบหลังจากที่ถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะเราก็มาเชื่อมติดกับหลักแรกแถวต่อไปก็ถักโซ่3แล้วก็เกี่ยวด้านหลัง3ครั้ง3หลักนะคะรวมกับโซ่ขึ้น3เป็นหลักแรกแล้วเกี่ยวด้าน3หลักอันนี้เราไม่ต้องเลื่อนห่วงแล้วนะคะเพราะว่าเราจะถักแบบตรงๆแล้วก็เกี่ยวด้านหน้า4หลักเราก็ถักสลับแถวกันขึ้นไปนะคะหลังจากแถวนี้เสร็จเราก็ถักอีก1แถวนะคะหลังจากที่เราถักเสร็จนะคะเราก็มาเชื่อมติดกับหลักแรกแล้วก็ตัดเก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะลายขอบหมวกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ถักต่อกันแบบตรงๆเราจะถักประมาณ 4-5 แถวก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมวกลายเกลียวถักถวายพระนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะมันก็จะออกมาเป็นรูปเกลียวแบบนี้หลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่รับชมผ่าน YouTube อย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ